สวัสดีครับพี่น้องที่กำลังติดตามรับชมคลิปอยู่ในขณะนี้อันนี้ก็ถือเป็นกรณีพิเศษพาคุณแม่เที่ยวชมสวนคือคุณแม่ผมท่านประสบอุบัติเหตุหกล้มกระดูกเชิงกรานหักเดินไม่ได้ปกติก็ไม่ได้อยู่ด้วยกันนะครับเมื่อท่านเดินไม่ได้ผมเลยไปรับมาอยู่ด้วยทีนี้กลัวท่านจะเหงาจะเซ็งเนาะนั่งๆนอนๆก็เลยพาออกมาเที่ยวชมสวนก็นับว่าเป็นโชคดีของผมนะครับที่ยังมีคุณแม่ให้ผมได้มีโอกาสได้ปรนนิบัติท่านเดี๋ยวมีอารมณ์อยากจะร้องเพลงเพื่อให้เข้ากับบรรยากาศนะเป็นเพลงที่ผมแต่งขึ้นสำหรับคุณแม่ของผมโดยเฉพาะนะครับชื่อเพลงว่าแม่ของฉันแม่ของฉันเปรียบเหมือนนางฟ้าเป็นเทพธิดาและบนสวงสวรรค์จุดที่มาเพื่อให้กำเนิดเกิดฉันสิ่งที่ฝันให้ฉันยามต้องการแม่ของฉันคือนางฟ้าแสนดีอยากที่จะมีและผู้ใดเปรียบปานมีฤทธิ์เดชมากมายมหาศาลดลบันดาลให้ฉันนั้นสุขใจเธอคือนางฟ้าผู้การุณยิ้มละมุนอมกอดแม่อุ่นกว่าใครพูดอ่อนหวานนุ่มนวลชวนหลงไหลเหมือนน้ำใสในสายทาราแม่ของฉันคือนางฟ้าแสนงามดุจคือน้ำผาหินแผ่นฟ้าพระคุณแม่มากมายเหลือขนาขอบูชาแม่ยิ่งกว่าสิ่งใดเธอคือนางฟ้าผู้การุณยิ้มละมุนอ้อมกอดแม่อุ่นกว่าใครพูดอ่อนหวานนุ่มนวลชวนหลงไหลเหมือนน้ำใสในสายทาราแม่ของฉันคือนางฟ้าแสนงามดุดคือน้ำพาหินแผ่นฟ้าพระคุณแม่มากมายเหลือขนาขอบูชาแม่ยิ่งกว่าสิ่งใดก็เป็นเพลงที่แต่งขึ้นเพราะสำหรับคุณแม่พยอมนางโคตรนะครับเป็นแม่ของผมปีนี้ท่านอายุได้78ปีคนยันกายาจะไปทัดไปอีกต้องหนึ่งมันจะสั่งแล้วก่อนทำไมสีพิเศษจะมีพระมีอย่างกันสำหรับพี่น้องที่เป็นสายปลูกป่าก็คงจะได้ผจญกับคำถามมากมายเนาะไหนปลูกป่าแล้วจะกินอะไรปลูกป่าแล้วเมื่อไหร่จะได้ใช้ปลูกป่าแล้วมันจะได้ยังไงในกรณีนี้นะครับสำหรับผมจันแว่นสิ่งที่ผมได้อย่างมหาศาลเลยก็คือ อย่างวันนี้ผมรู้สึกว่ามันมีความสุขอย่างมากมายนะครับที่ได้พาคุณแม่มาเที่ยวชมบรรยากาศช่วงนี้มันเป็นช่วงเย็นๆนะอากาศมันก็เริ่มดีขึ้นก็พาท่านมาเที่ยวชมต้นไม้ท่านก็สนใจได้ถามไถ่นะว่าบ้านต้นอะไรนี่ต้นอะไรสิ่งนี้ผมว่ามันมีมูลค่ามหาศาลเลยมันมาแปลเปลี่ยนเป็นตัวเงินตัวเลขอะไรนี้ผมว่ามันไม่ได้หรอกมีเงินเท่าไหร่ก็หาซื้อไม่ได้นะครับผมว่าหลายท่านที่ดูก็คงจะอิจฉาผมอยู่เนาะบางท่านก็อาจจะไม่มีแม่ไม่มีพ่อที่จะให้ดูแลนั่นแหละส่วนสำหรับท่านที่ยังมีแม่ยังมีพ่ออยู่เนาะผมก็อยากจะใคร
แนะนำว่าเราควรจะหาเวลาหาโอกาสดีๆพาท่านเที่ยวชมธรรมชาติบ้างนะครับอันนี้ก็พี่น้องสายปลูกป่าเนาะพาท่านเที่ยวชมป่าไม้ที่เราปลูกเพื่อที่จะให้ท่านได้สัมผัสกับบรรยากาศสัมผัสกับสิ่งที่เราวาดฝันคนปลูกป่าโดยปกติแล้วมัน จะถูกมองว่าเป็นคนบ้าเป็นผีบ้าพาท่านมาสัมผัสกับสิ่งที่เราวาดฝันเนาะก็อาจจะได้บอกเล่าให้ท่านได้ทราบว่าเจตนาของเราเป็นยังไงความคิดความเห็นความอ่านของเราเป็นอย่างไรถ้าเมื่อท่านได้เข้าใจแล้วท่านก็จะได้ชื่นชมยินดีกับเราในกรณีของผมนี้ก็คุณแม่เมื่อก่อนท่านก็ไม่ค่อยใจเย็นด้วยหรอกในเรื่องของการปลูกต้นไม้ปลูกป่าแต่เมื่อผมได้พาท่านมาอยู่แล้วก็มีโอกาสได้คุยกันได้บอกเล่าเรื่องราวต่างๆในสิ่งที่ผมทำได้พาท่านมาเที่ยวชมในป่าในอะไรก็ประมาณว่าเมื่อไม่นานมานี้ท่านบอกว่าท่านถามว่ากล้าไม้ที่ผมพ่อจำไว้มันหมดเรียงผมถามว่าทำไมล่ะแม่ว่าเดี๋ยวเอาไปปลูกที่บ้านที่นาคืออยู่ที่บ้านผมนะแม่ก็มีที่อยู่น่ารวมกันก็น่าจะประมาณ30ไร่กว่าท่านก็บอกว่าเอาไปปลูกเลยท่านบอกว่านี่ก็เหมือนกับว่าโอ้สำเร็จในการป้ายยาอาจจะเรียกว่าป้ายยาท่านพาท่านได้ชมได้บอกเล่าเรื่องราวได้อธิบายท่านเข้าใจท่านก็เห็นด้วยเห็นคุณค่าของป่าไม้ของต้นไม้ก็เลยบอกว่าให้ผมเอาต้นไม้ไปปลูกเธอคือนางฟ้าผู้การุณยิ้มละมุนอ้อมกอดแม่อุ่นกว่าใครพูดอ่อนหวานนุ่มนวลชวนหลงไหลเหมือนน้ำใสในสายธาราแม่ของฉันคือนางฟ้าแสนงามดุดพื้นน้ำผาหินแผ่นฟ้าพระคุณแม่มากมายเหลือขนาขอบูชาแม่ยิ่งกว่าสิ่งใดก็ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ